สองทุ่มแล้วเนาะอ้าวว่าแล้วตัวนี้ฮะ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 ว่าเจ้าเด็กก็ออกปั๊บแล้วเนาะจนตื่นเสียงอย่างของในเรื่องเทือกอะไรเนาะเนี่ยคนบ้านนอกเนาะต้องเลี้ยงตื่นกันแม่นใส่ไม่ว่านี่สั้นทีเดียวบวชบวชไม่ไหมฮะครั้งแรกที่เขาอยู่มุกดาหารเขานิมนต์ไปบอกให้เล็กหน่อยไปอบรมเล็กหน่อยยามวันเสาร์ยามวันเสาร์คือวันศุกร์นี่ล่ะอันท้อทุกเดือนแม่โอ้ยบ่อยากไปจังเม็ดเนาะแม่บอกเห็นไม้ตั้งอยู่ข้างหน้านี่ก็บ่แห้งแล้วว้ายสั้นบ่คนไว้เนาะตะกี้นะให้โจมันบ่ไปได้ฮะมันเป็นตะผมเนาะว้ายมันก็เป็นมันละคนไว้เนาะใหม่ๆเนาะฮะพอบ่ไปเว้ามามันก็เคยมันก็ลึงดิคือกันละกับบวชใหม่เนาะเฮ็ดจังไรก็ญาติผิดเนาะแม่บอกบวชโดนไปก็เป็นหัวร้อนลุงผัวเหลืองได้บ่เนี่ยชินเป็นยังจังว่าพ้นนิสัยฮะนิสัยฆราวาส2ปี3ปียังบ่ฮั่นนั่น4ปีเริ่มแล้ว5นี่เริ่มสิเข้ามาในภาคอสัมภัทเริ่มสิแล้วจังว่าเพิ่นว่าหกนี่เริ่มเลยวันนี้นิสัยฆราวาสเริ่มจางหายไปวันนั้นเนี่ยพุทธเอิญพ้นนิสัยออกจากฆราวาสนะนั่นสิเป็นบวชเลยเป็นสมุติสงฆ์กะยาวันสองคำบวชโดนไปกะสิมีนิสัยนักบวชวันเห็นบ่แต่ว่าบวชใหม่ๆก็โอ้ยเห็นมูสิกกระถิ่นแล้วเนาะเสียงลำบงเสียงดนตรีมั้ยเสียงกีตาร์แนวๆๆๆโว้ยมันฮะอยากซึกน้ำมูลร่มหนาวๆไว้ๆคือพออยากซึกน้ำมูลบวชพรรษาแรงมั้ยเสี่ยวพอย่างไปใส่เป็ดกบบ่หลวงตาบอกอยากไปร้อยกระทงซะแล้วบอกนั่นคือต่อโว้ยว่าร่มหนาวไว้ๆไปขอซื้อลูกปูกับบ่อยซื้อกว่าเนี่ยไปหาเถื่อเหมือนมือเดียวเอาไปเอามาบ่ซื้อเลยวันต่อแล้วบ่ได้ซื้อเลยโอ้ยมันขาดสิได้บวชเนาะเนี่ยว่ามื้อนี้ครับมีโยมที่ว่าเป็นลูกพ่อแม่เดียวกันเป็นแม่ยิ่งมาจากขอนแก่นแต่แช่คนละเอ็ดมาที่เคยอุบาสังหลวงปู่ใหญ่เฮาหลวงปู่ศรีมาฮอดวังบ่ายๆก็เดี๋ยวมานั่งคุยกันฮะธรรมดาแล้วตะกี้เฮาก็เป็นเล็กน้อยว่าซั่นตอนนี้เฮาก็เป็นผู้เฒ่าล่ะฮะตะกี้เฮาเคยเป็นอยู่เล็กน้อยก็ได้อันนี้ความเป็นเรื่องน้อยจักหายไปไสฮะความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็หายไปไสพุ่นนี่มานั่งมันก็คักโอ้ยมันบ่แม่นความจริงเลยบ่ซั่นนั่นนี่เพิ่นเที่ยวก็หลุดออกบ่จักหน่อยเพิ่นตายเด้บ่ฮะวันมีผู้เบิ่งหลองน้อง340ครับบ่ครับว่าแม่นว่าอารมณ์มันคือบ่หายไปสนองตาหายคือกันเด้เปลี่ยนเริ่ม42นี่เริ่มเปลี่ยนลงตานี่สังเกตจากของว่าครับเริ่มเปลี่ยนอารมณ์เลยลงตาแม่นเริ่มเปลี่ยนเริ่มยังก็เริ่มเปลี่ยนแปลงว่าน่ะ43 44มาเปลี่ยนเข้าไปหนักเข้าไปแต่ว่าเรื่องอารมณ์ทั้งโมโหลดลงทั้งโลภลดลงเพิ่มราคาบัดนี้แห้งเฒ่าแห้งเพิ่มราคานี่เห
ว้ายว่ะแม่เถามันจะได้เป็นยังมากเล็กน้อยได้ป่ะเนี่ยครับมันสร้างเป็นบ้าใช่ป่ะเนาะนี่เห็นไหมแต่เราสังเกตเรื่องจริต3ครับจริตคือโลภคือโลภะเนี่ยแล้วก็โทสะแล้วก็ราคะนี่3ตัวเนี่ยตัวไหนละแรงอย่างเงี้ยถ้าโทสะนี่แก้ง่ายโมโหเนี่ยแก้ง่ายใช้การแผ่เมตตาใช้ทำมันตรงกันข้ามทำมันเป็นข้าศึกแผ่เมตตาโลภก็แก้ง่ายก็ทานไงแต่ราคะเนี่ยโอ้ยมีบางคนบอกให้ไปเพ่งอสุภะว่าไงหลวงตาเพ่งมาแล้วไม่ได้ผลเนี่ยเอาศพอ่ะที่เขาพาศพอ่ะเอามาเพ่งภาพอ่ะเพ่งยังไงมันก็ประกอบกับเหมือนเดิมยึดเขาคือเก่าโอ้ยนะใส่ยักษ์ยึดไว้คือเก่าเราก็เลยมาคิดว่าโอ้ถึงว่าถ้าเพ่งอสุภะเนี่ยมันไม่ถูกโลกกับเราคนอื่นอาจจะถูกแต่เราเนี่ยมันไม่ถูกเราก็เลยลึกว่าโอ้พวกผ่าศพถ้ามันเพ่งแล้วพวกผ่าศพมันยิ่งผ่ามันก็คงหายจากโลกนี้แล้วล่ะนะเห็นไหมพวกเห็นไหมอยู่โรงพยาบาลตำรวจอยู่โรงพยาบาลอะไรที่ผ่าศพอ่ะมันยิ่งรู้ทุกแง่ทุกมุมผ่าแล้วเย็บอยู่เงี้ยเนาะโอ้มันไม่ใช่เว้ยมันเกิดที่ใจมันเกิดที่ความรู้สึกนึกคิดมีบางคนก็พูดนะมาพูดกับหลวงตาว่าโอ้ยถ้าตาเห็นลูกอย่างเงี้ยอย่างนั้นอย่างนี้เขาว่าหูได้ยินเสียงฮะหลวงตาว่าตาไม่เห็นลูกหูไม่ได้ยินเสียงงั้นคนตาบอดมันก็ไม่มีอารมณ์ทางเพศหรอกจริงไหมตาบอดจากกำเนิดอ่ะฮะมันไม่รู้จักสวยจักงามไม่รู้สักรอทำไมมันมีอารมณ์ทางเพศอ่ะฮะจริงไหมอีกอย่างหลวงตาไปอยู่ถ้ำคนเดียวไม่ได้ยินเสียงอะไรไม่ได้เห็นมันก็ยังเกิดได้อารมณ์บางเพศอยู่คนเดียวก็เกิดได้ไม่ต้องเกิดอยากอายตนะเลยที่มันเกิดเนี่ยเกิดจากสัญญาฮะเกิดจากมโนกรรมที่ปรุงแต่งขึ้นเป็นมโนภาพนั่งอยู่คนเดียวมันก็ภาพนั้นภาพนี้ขึ้นมาหมดเห็นไหมเราก็เลยเห็นเหตุของมันไงโอ้มันเกิดที่นี่เองเกิดที่ความปรุงแต่งเกิดที่มโนกรรมหรือสร้างมโนภาพขึ้นมามันก็เลยเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้เห็นไหมนี่คือทำไมต้องไปอยู่คนเดียวเราโฟกัสลงไปที่มันบ่อเกิดของมันเหตุเกิดของมันฮะเราเลยรู้ว่าโอ้มันเกิดจากความคิดความปรุงแต่งนี่เองแต่ตอนนั้นเห็นแล้วล่ะรู้แล้วล่ะแต่ว่ามันตัดมันไม่ได้ดับมันไม่ได้นี่คือปัญหาทำยังไงล่ะทีเนี้ยไอ้รู้ล่ะรู้ไปหมดแต่ทำไมมันตัดกระแสอารมณ์ตัวนี้ไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะอดข้าวอดหลับอดนอนทำความเพียรขนาดไหนก็ตัดมันไม่ได้ตัดอารมณ์ราคะเนี่ยตัดอารมณ์ความปรุงแต่งนะน้ำตาถึงไม่ได้ว่ามีคนอื่นว่าความคิดเนี่ยมันหยุดไม่ได้หลวงตาไม่เถียงสักคำเลยเรื่องว่าหยุดไม่ได้สำหรับเขาแต่สำหรับเราเนี่ยสำหรับหลวงตาเนี่ยว่าหยุดได้เพราะหลวงตาหยุดได้คนอื่นน่ะหยุดไม่ได้เพราะยังไงล่ะเพราะมันยากเหมือนกันถ้าไม่รู้วิธีมันการจะหยุดความคิดได้เนี่ยหยุดความปรุงแต่งแห่งมโนกรรมได้มโนภาพได้ต้องอาศัยอานาปานสติอาศัยกำลังของฌานของสมาธิด้วยถ้าไม่มีสมาธิไม่มีทางจะมีกำลังเขาไปจัดมันสมาธิไม่ใช่สมาธิที่เพ่งแล้วเขาไปข่มมันนะสมาธิตัวนี้คือมีสติอยู่ในลมหายใจเห็นอยู่ซึ่งการเกิดเห็นอยู่ซึ่งทุกข์เห็นอยู่ซึ่งความฟุ้งซ่านมันถึงได้เห็นเหตุของมันไงโอ้ยลำบากมากเ
ความกลัวความอะไรเกิดจากความคิดทั้งนั้นความรู้สึกนึกคิดนี่แหละเป็นตัวต้นเหตุโดยอาศัยสัญญาคือเรียกว่ากรรมก็ได้หลวงตาถึงว่าถ้าจิตสลัดสัญญาหรืออาสลัดสัญญาออกหลวงตาถึงอุปมาเหมือนเราทุบเมมโมรี่อย่างนี้หรือเราไม่มีเมมโมรี่ทำลายเมมโมรี่ทิ้งซะมันก็ไม่มีลังของกิเลสคือไม่มีเหตุขึ้นมาความปรุงแต่งก็ไม่มีเห็นไหมหลวงตาครับที่เราปรุงแต่งได้ง่ายเพราะว่ามันไปจับเอาตัวสัญญานี่มาปรุงเหรอโอ้ยมันมีสัญญาเก่าอยู่แล้วมันส่งผลอยู่แล้วหรือเรียกว่ากรรมเลยจำไว้ถ้ามันไม่มีไอ้ตัวสัญญาตัวเนี้ยแต่ตัวสัญญานี่มันซ้อนกันอยู่นะระหว่างสัญญาขันกับสัญญาแห่งอดีตสัญญาปัจจุบันหรือสัญญาขันเนี่ยมันก็มีอยู่แต่ตัวอุปทานที่เข้าไปสู่การไปยึดเอาตัวนั้นนะมาเป็นทุกข์อ่ะมาเป็นตัวเองอ่ะนะจำไว้มีบางคนถามว่าครูบาอาจารย์บอกว่าแค่รู้ทันความคิดนะแค่เห็นความคิดนะก็ใช้ได้แล้วนะมันใช้ไม่ได้หรอกเห็นมันอยู่แต่มันหยุดมันไม่ได้เนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะอันนั้นเป็นขั้นตอนของการฝึกแค่นั้นนะมันต้องเข้าไปจนหยุดอ่ะถึงเห็นการไม่เกิดเมื่อไม่เกิดมันก็ไม่ดับถ้ายังเกิดดับอยู่เนี่ยยังอันตรายมากเพราะเกิดอยู่ไงรอเวลาฟื้นได้ตลอดเวลานะจะอาศัยว่าโอ้ใช้วิปัสสนาโดยฉาเดียวใช้ปัญญาโดยฉาเดียวไม่มีทางถ้าไม่มีบวกสมถะไปด้วยถ้าไม่ครบองค์ประกอบของมรรคคือศีลสมาธิปัญญานะเพราะฉะนั้นทางสายเอกสายเดียวคือศีลสมาธิปัญญาทางสายอื่นไม่มีหรอกมีเหมือนกันล่ะแต่เป็นทางตันเพราะฉะนั้นการทำความเพียรต่างๆก็ตามต้องอาศัยอานาปานสตินะดินถล่มฟ้าทลายยังไงก็อย่าลืมลมอย่าทิ้งลมแกะลมเข้าไว้เกาะลมเข้าไว้ลมสั้นลมยาวรู้ตามรู้ตามรู้อนุปัสสีนะความเพียรที่แท้จริงคือการมีสตินะถ้าขาดสติก็ขาดความเพียรนะจำไว้จะเดินจงกรมจนขาขาดเนี่ยถ้าไม่มีสติก็ไม่มีความหมายหรอกจำไว้ขอให้มีสติอยู่เป็นบาทเดินของกิริยาบททุกกิริยาบทมีสติอยู่มีสติในลมหายใจอยู่เมื่อรู้ระลึกได้รู้ลมเข้าไปนะสติจออย่างนี้นะรู้ความคิดดีก็รู้ความคิดชั่วก็รู้นะอย่าไปดีไปชั่วกับมันเนี่ยแค่นี้นี่แหละคือความเพียรเราไม่ได้ไปเอาความสงบนะเอาสติปัญญาแต่อาศัยบาดฐานของอานาปานสติถ้างั้นมันก็ไหลไปกับสัญญาอารมณ์ความคิดปรุงแต่งอยู่ดีมีคำถามไหมเนี่ยครับคุณตาครับจากคุณสุภัสแช่ลูกครับหลวงตาการตื่นรู้เป็นอย่างไรครับการตื่นรู้ก็การมีสติเนี่ยนะถ้าสติตื่นแล้วนะตื่นอยู่ในลมหายใจนะเรียกว่าเป็นออโต้แล้วไม่มีทางนะเป็นใหม่ๆเนี่ยมันจะโอ้ยนะอัศจรรย์มากนะมันไม่นอนนะจำไว้มันตื่นก็ตื่นจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยหลับหรอกนะจากคุณพับยุทธนาครับกราบหลวงตาถ้าเราเป็นหนี้อยู่เข้าไปบวชปฏิบัติจะสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ไหมครับได้แล้วมันจะไม่ได้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่มีหนี้นอกนั้นมีหนี้หมดแหละหนี้ในที่นี้หมายถึงหนี้กรรมยิ่งหนักกว่าเห็นไหมพระองค์ลิมานฆ่าคนต้องเกือบพันคนไม่เป็นหนี้ไงฮะเป็นหนี้หมดแหละทำไมคุณธนพลกินพวง
หลวงตาครับอธิบายจิตแท้ให้ฟังหน่อยครับไม่รู้นะอันนี้จิตแท้เนี่ยถ้าจะพูดถึงจิตเดิมอย่างเงี้ยมันก็ไม่สิ้นสุดหรอกเพราะไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีบ้านปลายถ้าจะไปไล่หาอย่างนั้นไม่มีทางจบหรอกเพราะจิตมันไม่มีตัวตนอะไรหรอกคือจิตอ่ะถ้าหลวงตาตอบว่าไม่มีแม้กระทั่งจิตอ่ะการทำลายเนี่ยถ้าไม่มีจิตโลกนี้ก็ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีอ่ะถ้าพูดอย่างนี้ก็หาว่าหลวงตาเป็นเซนอีกแหละอันที่หลวงตาใจสดนะนี่ก็หลายคนบอกเอาจริงๆไม่ได้ตอบกวนนะหลวงตาไม่เคยมีความรู้สึกว่ามีจิตเลยถ้าไม่มีก็ไม่ใช่ล่ะฮะเพราะจิตก็คือสตินั่นแหละฮะจริงไหมอ้าวขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสังขารรูปเวทนาฮะสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมขันห้าเนี่ยผู้บัญชาตอบตอบอะไรนะสัญญาฮ่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 าจริงไหมถ้าเรียกว่าจิตแล้วเอาสติไปดูลมได้ยังไงล่ะเอาจิตไปดูลมได้ยังไงอยู่กับลมได้ยังไงเนี่ยก็ดึงเอาสมมุติตัวนี้มาอยู่กับลมเนี่ยเรียกว่าสติหรือจิตก็ได้ที่จริงก็เป็นจิตตสังขารก็ได้ขันห้ามันเป็นชื่อสมมุติขึ้นมาถ้าอย่างหลวงตาพูดนะอ้าวก็ยอดเลยลูกกับน้ำเนี่ยสมมติดึงเอาวิญญาณขันว่ากันหน่อยมากเนี่ยเห็นไหมมันเนี่ยครับอันถ้าจะเอาภาษามันไม่จบหรอกไม่จบเลยใช่ไม่จบเลยสรุปเลยนั่นมันเป็นอภิธรรมเราแยกออกไปจิตเดิมจิตอะไรก็ไม่รู้กี่ดวงกี่ดวงและจิตคืออะไรล่ะส่วนมากคนจิตขยายความออกไปฮะให้มันมั่วอะไรล่ะคือจิตอะไรล่ะใจก็ว่ามโนก็ว่าวิญญาณก็ว่าเนื้อแท้แล้วจิตคืออะไรมันต้องไปหาว่าจิตคืออะไรจิตมันเป็นน้ำฮะจริงไหมเนี่ยรูปกับน้ำเนี่ยขันห้าเนี่ยย่อลงเหลือสองรูปกันก็น้ำนี่แหละเรียกว่าจิตสี่ขันนี่แหละฮะแล้วเอาอะไรล่ะมาอยู่กับลมทีเนี้ยเนี่ยมาจากไหนล่ะก็เอาความรู้สึกเนี่ยแยกออกจากสี่ขันเนี่ยแยกออกจากน้ำเนี่ยมาดูลมเรียกว่าสตินะบางคนก็เรียกว่าเอาจิตเนี่ยมาไว้กับลมแน่มันก็อันเดียวกันนั่นแหละบางคนก็มาแยกว่าสติกับจิตไม่ใช่นะไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่หลวงตาว่าใช่จริงไหมใครจะว่ายังไงก็ช่างเนี่ยเอาสติมาใส่ลมเนี่ยก็คือเอาจิตเห็นไหมมีสติอยู่ในลมหายใจจิตไม่ห่างจากฌานอ้าวมันเป็นเรื่องภาษาพูดฮะบางคนก็เรียกจิตตสังขารเนี่ยความคิดเนี่ยปรุงแต่งใช่ไหมเอ้าจิตตสังขารแล้วเอาอะไรล่ะมาไว้ในลมเอาจิตเนี่ยทำไมจิตมีสองก็เลยว่าจิตดูจิตจิตในจิตจิตทันจิตจิตเห็นจิตเอาแล้วมีสองแล้วเห็นไหมจิตเห็นจิตนะในสติปัฏฐานสี่ก็บอกจิตในจิตเอาแหละเห็นไหมในจิตมันเป็นภาษาเพราะฉะนั้นอย่าไปรู้ชื่อของมันก็ได้เอาแค่สติหรือจิตเนี่ยมาไว้กับลมหายใจเข้าออกอย่าไปไล่หาเลยมันไม่จบไม่สิ้นหรอกนะจำไว้ไม่ต้องไปรู้ชื่อของธรรมะแม้จะรู้ครั้งเดียวก็ไม่ได้ก็ได้นะจำไว้ครับจากคุณสุวิทย์ครับการบวชชีพราหมณ์สามารถแก้กรรมได้ไหมครับหลวงตาสาธุครับได้สิกรรมคือการกระทำก็แก้การกระทำของตัวเองไงฮะเราต้องเข้าใจเรื่องกรรมด้วยนะกรรมคือการกระทำเราไปแก้เมื่อวานนี้ไม่ได้หรอกเราต้องแก้ที่ปัจจุบันฮะใครล่ะพาไปแก้เมื่อ3ปีที่แล้วฮะ
พระพุทธเจ้าไม่เคยได้ว่าแล้วมันก็ทำไม่ได้ด้วยฮะไปแก้ตะกรรมจากนู่นชาติอดีตมันจะไปแก้ได้เหรอก็ต้องมาแก้ที่ปัจจุบันกรรมะคือการกระทำนะเห็นไหมจะมาแก้อะไรล่ะทีนี้ฮะไม่ใช่ไปรดน้ำมนต์ฮะแก้กรรมสะดอกข้อกันอยู่นี่นะฮะไอ้คนสะดอกไปสะดอกมาไอ้คนที่สะดอกเพื่อนเพื่อนก็ยังหามเข้าโรงพยาบาลอยู่ไม่สะดอกตัวเองบ้างอ่ะมันแก้ไม่ได้หรอกอดีตนั่นน่ะมันแก้ที่ปัจจุบันฮะจำไว้ก็หยุดไงหยุดทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่ไม่ทำไงทำแต่ความเจริญเนี่ยเห็นไหมทำแต่กุศลเนี่ยนั่นแหละคือการแก้กรรมในปัจจุบันไปแก้อดีตไม่มีทางหรอกจำไว้จากคุณศักดิ์ศรีศรีสมบัติครับกรรมผมนี่หลายครับหลวงพ่อเรื่องกรรมคักๆตอบผมแน่เด้อครับผมเกิดพฤหัสปี2524ปีละกาบวชกรกฎาคม2556อยู่โคราชครับผมคนวารินทร์อ๋อต้องไปทำอะไรถึงกรรมเยอะก็หยุดซะมั่งเถอะหยุดนอนมั่งก็ไม่ได้ทำกรรมแล้วมานั่งอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ทำกรรมแล้วกรรมนี่หมายถึงการกระทำกรรมะแปลว่าการกระทำนะต้องเข้าใจเรื่องกรรมด้วยนะทำไว้ทำดีๆทำชั่วๆนี่คือกรรมก็คือทำนั่นแหละถ้าเราไม่ทำในปัจจุบันแล้วทำเหตุให้มันดีในปัจจุบันนั่นคือการแก้กรรมแหละนะทำไว้จากคุณสุพจน์ครับกราบหลวงตาผมอยากตายเหมือนหลวงตาแต่มันไม่ตายครับหลวงตาดีแล้วมันไม่ตายมันไม่ตายก็ทำความเพียรต่อเพราะมึงมีเจตนาตายไงการตายอย่ามีเจตนาเข้าไปร่วมนะมันทำไม่ได้หรอกเหมือนเรากั้นใจแล้วก็หายใจคืนมาการตายที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ตายแบบไปผูกก็ตายไม่ใช่ไปกั้นใจตายตายในที่เนี่ยเหมือนถึงตายจากกิเลสนี่นะเราไม่ได้มีเจตนาแล้วมันเห็นของมันเองมันเป็นของมันเองเราแค่มีสติตามรู้ตามดูมันก็ดับของมันเองนะอย่าเข้าไปไล่ดับไปไล่แก้เด็ดขาดมาครับจากที่หุ่นโจรครับเห็นอารมณ์ราคะอดทนได้เฉยได้ไม่คล่องแล้วบางครั้งทำหน้าที่อยู่ยังห่วงนิดๆเริ่มเห็นโทษแล้วโอ้โหมันมาพูดเลยไอ้หนวดขนาดหนวดมึงยังไม่โกนเลยนะสมบัติเนาะไม่เห็นไหมไอ้ขุนโจรไอ้ขุนแหมทำหน้าที่กูไม่มีลูกมีเมียไงมาบวชทำหน้าที่แต่มึงกูเห็นแก่ตัวสิเนาะจริงไหมจากคุณอัตชัยครับกราบนมัสการหลวงตาผมรักใครเยอะมากเคยปฏิบัติพรหมจรรย์ได้ไม่ถึงเดือนสุดท้ายก็ฝันก็หลังในฝันแล้วมันทุกข์มากครับขอแนวทางปฏิบัติเพื่อลดราคะครับโอ้ยอนาปานสตินะอันนี้ยังน้อยกว่าหลวงตาเนี่ยร้อยเท่าพันเท่าเรื่องราคาหลวงตานี่หนักมากถึงขั้นว่าเป็นคนติดเซ็กสมัยก่อนบวชนะมันจะมีเมียถึง8คนล่ะฮะจำไว้23ชั่วโมง24ชั่วโมง23ชั่วโมงครึ่งหมกมุ่นเรื่องเพศหลวงตาถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยมือกระบี่มือหนึ่งเลยเรื่องราคานะลุงตายังดับได้ทำได้เลยฮะจากคุณการครับตอนที่หลวงตาปวดหัวมากๆเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะราคะนี่แหละลมจำไว้ดูลมเขาไปมากๆมันปวดหัวจนจะระเบิดอ่ะบางครั้งปล่อยให้ระเบิดเลยนะหัวเราระเบิดชุ่มเอาเลยนะจะบอกให้แต่ต้องสู้กับเวทนาพวกนี้คุณเบิร์ดครับหลวงตาครับผมนั่งสมาธิแล้วช่วงหลังๆนี่ฝันบ่อยมากเลยทั้งที่เมื่อก่อนไม่ค่อยฝันฝันก็เรื่องของมันแต่ว่าฝันเนี่ยเป็นทุกข์ของมันมีสติดูลมต่อไปอ่ะนะนี่แม้ขนาดฝันมันยังทุกข์เลยนะนี่แหละทุกข์เพราะฝันไม่ฝันก็ทุกข์ฝันก็ทุกข์แล้วไปทุกข์กับมันทำไมอ่ะฝันก็เรื่องของมันเรารู้ของเราไป
จริงไหมฝันกับความคิดก็ตัวเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่แตกต่างกันตอนหลับคิดตอนหลับจริงไหมไอ้ความคิดเนี่ยมันไม่ได้หลับไงจากพ่อใหญ่อันครับหลวงตาครับหลวงตามีความคิดอย่างไรกับการสวดมนต์ในพิธีต่างๆยังจำเป็นอยู่ไหมมันจำเป็นสำหรับบุคคลนะอันนี้เราไม่อยากพูดถ้าเหมือนยาเนี่ยบางคนไม่ถูกกับโรคเราเห็นไหมมาเหมือนยาพาราเนี่ยบางคนกินปวดหัวก็กินไม่หายบางคนกินก็กินหายบางคนกลับไปกินยาอย่างอื่นหายจริงไหมคนเราธาตุขันไม่เหมือนกันนะจริงไหมจริตนิสัยไม่เหมือนกันนะจะไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้กันไม่ได้หรอกที่พูดเนี่ยพูดเฉพาะเรื่องของหลวงตาหลวงตาฝึกอานาปานสติวันนี้ก็มีคนบอกต้องเพ่งอสุภะเพ่งก็เพ่งไปสิเราไม่ได้มาดูลมอยากทำอะไรก็ทำสิเราก็ว่าเงี้ยเราดูลมเนี่ยจริงไหมไม่ใช่ว่าเราดูอานาปานสติแล้วจะให้อยากให้เราไปเพ่งอสุภะด้วยเราก็ไม่ไปอ่ะชีวิตใครชีวิตมันอยากเพ่งก็เพ่งไปเราก็ว่าเงี้ยที่เราพูดอานาปานสติไม่ได้บอกว่าพวกเพ่งอสุภะให้มาดูกับเรานะเพราะจริตนิสัยไม่เหมือนกันเราพูดของเรื่องพวกกลุ่มเดียวกันคืออานาปานสติใช่ไหมนะไม่ได้ว่าใครนะใครจะไปเพ่งอะไรก็ไปเพ่งไม่อยากเพ่งนอนอยู่บ้านก็ไม่ได้ว่าจริงไหมส่วนหลวงตาเนี่ยพูดถึงเรื่องอานาปานสติคือพูดถึงเรื่องหลวงตาฝึกมาอย่างนี้แล้วมันดับราคะได้ดับความโลภโกรธหลงได้ฮะก็แค่นั้นส่วนบุคคลอื่นจะไปทำอะไรก็เรื่องของท่านฮะจริงไหมล่ะแต่ที่เราพูดเนี่ยพูดเป็นกลางๆนะแล้วก็พูดถึงเรื่องเราไม่ใช่ไปว่าท่านจะมาดูเรามาดูฝึกอานาปานสติหมดไม่มาก็ช่างท่านจะไปฝึกอะไรท่านจะไปนับถืออะไรมันเป็นสิทธิ์ของท่านจริงไหมเราไม่ได้ว่ากันเลยฮะจริงไหมล่ะจากเห็นคิดเห็นทำเห็นทุกข์ครับนั่งดูลมหายใจแล้วมันตึงเหมือนถูกสะกดชั่วขณะแต่ได้ยินเสียงรู้สึกมีความสุขมากมาถูกทางไหมครับถูกทางที่สุดถ้าดูมากๆเนี่ยมันจะตึงเป๊ะเหมือนสตาร์ทไว้เลยแต่เสียงนี่ได้ยินปกตินะทำไมร่างกายนี่จะตึงเป๊ะเลยล่ะลมนี่จะน้อยมากบางทีแวบนิดเดียวนาที2นาที3นาทีนึกว่าหายใจแวบเดียวนี่คือการมันเข้าสู่อุเบกขาธรรมตัวนึงนะจำไว้ครับคุณมุกกี้ครับรู้ทันคือปัญญาใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่คือตัวสติปัญญาจากคุณวสินครับนี่ยาวนิดหนึ่งนะครับหลวงตาครับพอผมเคยภาวนาดูลมแล้วเห็นความคิดเป็นแสงเหมือนฟ้าแลบมีคำอธิบายในความคิดประกอบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วจิตมันก็อ๋อเกิดของความทุกข์และปิติมากๆตัวเย็นวาบไปถึงกระดูกพร้อมกับเชื่อในพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่เคยเชื่อแบบนี้มาก่อนครับตั้งแต่เห็นการเกิดครั้งนั้นจิตมันก็เริ่มเรียนรู้ว่านี่เราติดความชอบไม่ชอบแล้วมันก็พัฒนามันเองจนวันนี้ความทุกข์ที่เคยมีเท่าภูเขาลดลงไปเยอะมากร่างกายที่มันเจ็บปวดมันก็พาดูอาการเจ็บอาการปวดที่เกิดขึ้นแต่เจ็บไม่ถึงใจผมทำถูกไหมครับถูกแต่ถ้าฝึกอานาปานสตินี่จะมีพิเศษนะเดี๋ยววันนี้หลวงตาจะพูดถึงรายละเอียดของอานาปานสติแบบไม่ละเอียดหรอกคือลึกลับเฉพาะตอนอานาปานสติถ้าบุคคลใดเจริญจนสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนะร่างกายจะไม่ค่อยมีเวทนานั่งได้ทั้งวันก็ได้นั่งทั้งคืนก็ได้จะไม่รู้สึกเจ็บปวดขาเลยนะจำไว้และร่างกายเนี่ยจะไม่มีเวทนานะเหมือนร่างกายเราเนี่ยมียาชาคือพลังของอานาปานสติกำลังของฌานตัวนี้จะแพร่ไปสู่ร่างกายจะทำให้ร่างกายเนี่ย
ไม่ค่อยจะปวดไม่ใช่เจ็บไม่ค่อยมีเวทนาเมื่อก่อนหลวงตาเนี่ยบวชใหม่ๆฝึกใหม่ๆนั่งถ้าได้20นาทีถือว่าเป็นเลิศมากเลิศที่สุดส่วนมากจะ5นาทีนี่ก็ไปแล้วหลวงตานะแต่ตอนนี้หลวงตาสามารถนั่งได้จนลืมเพราะไม่ได้ดูเลยบางทีเนี่ยนั่งตั้งแต่อาตื่นนอนดูนาฬิกาปุ๊บ6ทุ่มกว่าก็นั่งหลับตาลงไปอย่างเงี้ยพอลืมตาขึ้นทีหนึ่งที่สี่แล้วก็ไม่มีรู้สึกชาไม่รู้สึกอะไรนะเขาเรียกไม่มีเวทนาตัวนี้เลยนะบางทีถ้าเรานั่งแล้วยืดขาออกมันจะเป็นอะไรเขาเรียกถ้าเป็นภาษาเราเกี่ยวกินตีนอ่ะตะคิวตะคิวอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนะเห็นไหมมันจะไม่มีเลยเป็นตะกี้เนี่ยเห็นไหมถ้าฝึกไปครับดีๆเนี่ยนะคักๆว่าสัตว์จะออกเสียงในฟิล์มอยู่เรื่อยเลยหลวงตาเนี่ยไม่ได้พูดเฉพาะคนอื่นนะพูดเฉพาะหลวงตานะมันจะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดนะบางทีร่างกายมันป่วยเนี่ยนะป่วยหนักจนแต่เราไม่รู้สึกว่าตัวเองป่วยค่อยมาจับค่อยรู้ว่าโอ้มันเกิดเวทนามันป่วยถึงขั้นนั้นเลยนะนี่คือความลึกลับของอนาปาติเรียกว่าเป็นธรรมโอสถตัวอสุดยอดเลยนะจำไว้จากคุณนิดหน่อยโมบายครับพระอรหันต์นอนหลับฝันไหมครับขอความเมตตาหลวงตาด้วยครับโอ้อันนี้ก็ยากเนาะเพราะเราหลวงตาไม่เคยเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าจะถามความเห็นหลวงตาเป็นการพูดแบบส่วนตัวเนาะความเห็นส่วนตัวหลวงตาว่าพระอรหันต์ก็ฝันฝันแน่นอนนะถ้าเราหลวงตาความเห็นนะล้านเปอร์เซนต์ว่าพระอรหันต์ก็ฝันนะแต่ความฝันของพระอรหันต์คือสักแต่ว่าฝันทุกอย่างเป็นสักแต่ว่าไม่เก็บออกมาเป็นทุกข์อีกนะฝันก็เหมือนไม่ฝันท่านถึงเรียกว่าไม่ฝันก็ได้แต่ที่จริงแล้วฝันธรรมดาของธาตุขันธ์ยังมีอยู่นะยังหิวข้าวยังอะไรปกติธาตุขันธ์ก็ทำงานปกตินะจำไว้แต่มันเป็นสักแต่ว่านะจากคุณพืชชนิดหนึ่งครับตั้งแต่ผมได้พืชชนิดไหนอ่ะชื่อเฟสครับแล้วเรียกว่าถั่วทิพย์มันตั้งเข้าใจนะตั้งให้เราสงสัยนะพืชชนิดหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีต่อไปนะเนี่ยไอ้เนี้ยรู้สึกว่าเป็นความฉลาดของมันจริงนะคนอย่างเงี้ยมีมุกมีแหลมคมมากเพราะตั้งชื่อก็รู้แล้วว่าพืชชนิดหนึ่งน่าสนใจเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวะเป็นผู้ชายครับน่าหวานหวานครับอันนี้คมคมขนาดตั้งชื่อก็น่าสนใจพืชชนิดหนึ่งครับตั้งแต่ที่ผมได้ทำอานาปานสติก็ได้เห็นการเกิดดับของความคิดหลังจากนั้นมันก็ดูลมระลึกลมตั้งแต่ตื่นยันหลับมันดูของมันเองซึ่งผมไม่ได้กำหนดอารมณ์ไหนมากระทบก็รู้สิ่งนี้คืออะไรครับผมควรทำอย่างไรต่อไปครับโอ้ไม่ต้องทำอะไรดูลมไปเลยนี่แสดงว่ามันแน่นอนแล้วเยี่ยมมากเลยถึงว่ามันถึงชื่อพืชชนิดหนึ่ง เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะหลวงตาอนุโมทนาด้วยเนาะแล้วคนดูเท่าไหร่วันนี้1,100ครับโอ้ทำไมไม่ถึง1,500วะนะจริงๆนะโอ้พูดจนคอจะแตกอยู่แล้วยังนะต้องพญานาคครับหลวงตานะโอ้ยพญานาคไม่ได้เลยเขาเตะกูพูดแต่เรื่องพญานาคให้คนศรัทธาพญานาคเขาก็มีจริงๆนะคนศรัทธาเขาก็ศรัทธาจริงๆนะถึงขั้นโอ้ยเจ๊งไปหมดเงินหมดทองเยอะนะที่มันอยู่กับคุณเพราะพญานาคกินจริงๆไม่พูดเล่นนะนี่ไม่ใช่ฉันกับกูว่ายุ่นเนี่ยเพราะหลงลมพญานาคคนอื่นไปมีแต่มีโชคมีลาภคนนี้หมดเนื้อหมดตัวเลยโอ้พญานาคหลอกก็มีแสดงว่าพญานาคคนละพญานาคกันเนาะเนี่ยอีอะไรเนี่ยอีพรกับเฮียหมูเนี่ยก็พญานาคหลอกหมดบ้านหมดรถหมดอะไรเลยมาอยู่กับกูเนี่ยฮะโอ้แสดงว่าพญานาคหลอกก็มีนะพญานาคดีๆก็คงมีอ่ะเนาะเหมือนคนนี่แหละเนาะนะ
จะที่มาหากูนี่โดนพญานาคหลอกว่ะก็ทำไมไม่โดนบันดาลให้ทุกคนเลยครับหลวงตาไม่รู้ก็พญานาคบางตัวก็โง่เหมือนคนนี่แหละเป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีสัมมาทิฏฐิก็มีมันจะต่างอะไรจากคนกูพูดอยู่ขนาดนี้นะโอ้ยถ้ามันมีฤทธิ์มีเดชจริงมันมาต่อยกูแล้วบัดเนี้ยกูไปอยู่มาหมดแล้วฝั่งโขงถ้ำไหนไม่ค้ำไหนฮะมีดีมีชั่วเหมือนกันเหมือนคนนี่โอ้ยก็ไปจากคนไง31พร้อมเนี่ยเป็นอันเดียวกันหน่อยโวยเวียนวนอยู่อย่างเงี้ยไม่มีสิ่งไหนที่เราไม่เคยเป็นหรอกมึงก็เป็นมาแล้วมันจะวิเศษตรงไหนวะพญานาคฮะไปพูดถึงอย่างหลวงตานะถ้าคนไปนับถือก็วิเศษแต่หลวงตาไม่นับถือก็ไม่วิเศษแต่หลวงตาไม่ได้ไปว่าเขานะจากหลวงตาบอกกูจะไปพึ่งอะไรกูก็พึ่งธรรมไงฮะจริงไหมพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิพญานาคไม่มาทำนายกูกินเนี่ยจริงไหมใครจะไปนับถืออะไรกูบอกแล้วไงจะไปนับถือจูงไก่มากราบกูก็ไม่ได้ว่าฮะจริงไหมล่ะอันนี้คือความนับถือความศรัทธาของคนไม่ว่ากันแต่สำหรับหลวงตาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะและพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอนนะจริงไหมเหมือนคนบอกเนี่ยมีคนถามเยอะเหลือเกินไอ้สร้างพระพุทธรูปเนี่ยได้บุญกี่กับกี่กันเนี่ยใครจะไปรู้พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอนแล้วอะไรมาสอนกันละใครเป็นคนสอนคนแรกอะว่าสร้างพุทธรูปได้บุญเท่านั้นกับเท่านี้กันพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระพุทธรูปเราก็ว่าไงหรือไม่จริงที่พูดเนี่ยก็พระพุทธเจ้าเนี่ยปริยัติขันปรินิพพานไปเกือบหลายร้อยปีค่อยสร้างแล้วท่านจะรู้ได้ยังไงฮะเหมือนพระไตรปิฎกเนี่ยบางทีก็บอกว่าโอ้พระใบลานเปล่าเนี่ยช่องแต่พระไตรปิฎกมันจะมีได้ยังไงพระไตรปิฎกยังไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่นั่นมันขัดแย้งกันในตัวเห็นไหมไม่รู้ใครเป็นคนแต่งขึ้นนะแล้วทำไมไม่สอดคล้องก็ไม่รู้คนแต่งก็โง่นะดูเหมือนกันนะดูแล้วหลวงตาคือเป็นให้เราใช้ปัญญาด้วยไหมครับหลวงตาในการที่จะศึกษาอะไรอย่างนี้โอ้ยไม่ถึงกับใช้ปัญญาหรอกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรงแล้วนะทำทั้งปวงนะจำไว้อย่าไปตีความเลยปฏิบัติตามหลวงตาว่าแล้วธรรมะเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าหาสำรับกับข้าววางไว้บนโต๊ะอาหารเราไปนั่งกินก็ใช้ได้แล้วก็จะรู้รสอาหารนั้นไม่ใช่ไปเดินรอบวิจารณ์อยู่อย่างเดียวฮะเปรียบเหมือนพวกอ่านฉลากแล้วไม่กินยามันไม่หายหรอกหลวงตาว่าเอาน่ะมึงอยากเป็นนักร้องแล้วมึงไปฟังเพลงอย่างเดียวไม่หัดร้องเพลงจะเป็นนักร้องไหมอ่ะฮะมิจะอยากเป็นเฉยๆอ่ะฮะปฏิบัติธรรมเท่านั้นต้องปฏิบัติธรรมะเนี่ยฮะแม่พระพุทธเจ้า6ปีเนี่ย6พรรษาเนี่ยเกือบเอาชีวิตรอดไม่รอดมาแล้วอยู่ๆจะไปนั่งคิดเอาน่ะนะเกินไปแล้วล่ะจริงไหมล่ะคนเราน่ะต้องลงมือปฏิบัติสิเหมือนมึงไปอยู่เถียงนาไปนำนาเนี่ยไปนั่งอยู่บนเถียงนาไปคิดจะดำตรงนั้นตรงนี้จะทำตรงนั้นตรงนี้มันจะเสร็จไหมล่ะมึงไม่ลงมือดำฮะจริงไหมล่ะทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำนะมาขี้โม้เลยนะตาไม่เชื่อหรอกนะอาณาปานสติเนี่ยฝึกเลยนอนดูก็ได้นั่งดูก็ได้ทำอยู่ทุกอิริยาบถเนี่ยพ้นทุกได้จริงเอาสินี่ยืนยันได้เลยฮะก็หลวงตาเป็นคนราคะจริตถ้าหลวงตาดับราคะไม่ได้ป่านนี้หลวงตาศึกแล้วเมียหลวงตาก็รออยู่นะว่าจะบวช8เดือนแค่นั้นแหละตอนแรกขอเขาบวชเนี่ยอยากลองดูอีกสักครั้งบอกให้ฮะนี่มันบวช4เดือนกว่ามันเลยมันศึกไม่ได้ฮะเพราะอนาปานสติสมาธินี่ถึงได้บอกไงพูดอย่างพูดถึงเรื่องตัวเองนะเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาราคาก็ไม่กำเริบอีกเลยฮะแล้วเราจะสงสัยได้ยังไงล่ะเราเป็นอย่างนี้จริงไหมเพราะนั้นอานาปานสติสมาธินี่แหละนะถึงเป็นยอดแห่งศีลสมาธิปัญญาเป็นยอดแห่งมงกุฎเพชรแห่งการพ้นทุกข์เป็นวิธี
ที่หลวงตาฝึกมาได้ผลนะหลวงตาถึงสรรเสริญพระพุทธธรรมสงฆ์นะด้วยธรรมะที่อันเลิศเนี่ยนะคืออานาปาตินะเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าลืมนะอย่าลืมลมนะถ้ามีลมหายใจอยู่ไม่มีทางตายเด็ดขาดที่มันตายแหละเพราะมันไม่มีลมจำไว้สิ่งที่สำคัญที่สุดนะปานาหรือปลาเนี่ยแปลว่าชีวิตนะเราลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราคือลมหายใจเข้าออกนะเพราะฉะนั้นใครจะสอนอะไรหลวงตาไม่สนไม่ว่าหรอกแต่สอนกันยังไงก็ตามนะชอบใครชอบมันแต่หลวงตาชอบความพ้นทุกข์ด้วยอานาปานสติสมาธิเท่านี้ก็พอแล้วเนาะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเนาะพรุ่งนี้ก็จะให้ครูบาช่วยแทนฮะ2ทุ่มนะลองดูเนาะแทนหลวงตาเนาะสาธุ